พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะถ้าคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่เล่าถึงตำนานแม่นาคเหมือนที่เคยมีมาไม่มาค่ะคุณคิดผิดแล้วเพราะที่จริงแล้วหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่มาพี่มาฮะพี่มาถูกต้องพี่มากพระขนงลืมภาพพี่มากแบบเก่าๆที่หน้าไทยๆนิสัยเข้มๆไปได้เลยเพราะพี่มากของเราจริงๆแล้วชื่อกูต้องออกเสียงว่า Mark กูตึ๊บเลยว่ะถ้าพี่มากยังชื่อ Mark ได้ก็ไม่ต้องแคร์แล้วล่ะว่าเขาจะเป็นยังไงตอนพี่ไปลบพี่ไม่เคยคิดถึงประเทศชาติเลยเขาคิดถึงแต่ตัวเองอ่ะเขาคิดถึงตัวเองมากๆเลยอ่ะมึงไหวมากมึงไหววะคิดถึงตัวเองอ่ะไม่ชอบเลยไปร้องอะไรพวกนี้ฟันธงเลยฮะและถึงแม่นาคของเราจะสวยและน่ารักมากแต่เมื่อถึงบทจะต้องแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วล่ะก็อยู่ดีอ่ะหากเป็นตำนานแม่นาคฉบับก่อนๆ ก็คงมีตัวละครอยู่แค่นี้แต่นี่คือตำนานของพี่มากพระขนงจึงมีเรื่องราวของเพื่อนพี่มากทั้ง4ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในตำนานฉบับไหนไม่ต้องแปลกใจถ้าพวกคุณจะคุ้นหน้าพวกเขาเพราะเพื่อนพี่มากทั้ง4คนนี้เคยฝากผลงานความฮาเอาไว้ในหนังสุดฮิตอย่าง4แพร่งและ5แพร่งมาแล้วนี่นาคเมียกูเมียมากแม่งโคตรแจ่มเลยว่ะเผือกสุดยอดเพลย์บอยผู้นำแฟชั่นแห่งทุ่งพระขนงเขาคือผู้ที่พกความเกรียนมาเต็มทำไมมึงต้องไว้ผมทรงเหี้ยนี่ด้วยวะยังกระตุ่มหมาไหนเหี้ยคือผมมึงอะกูแฟชั่นเว้ยเอคือสุดยอดเซียนพนันของแก๊งไม่จ่ายสดอดเล่นเว้ยมานี่มึงจะสับยันเช้าเลยปะเนี่ยไม่ใช่เซียนแค่ในจอเพราะความแม่ความเก๋าของเขาฉายแววมานานแล้วแม้แต่อาจารย์สอนไพ่ของเอยังต้องตกตะลึงเคยมาป่ะนะครับเฮ้ยต้องมีแต่พวกนี้จะยากไม่เคยเวลาครับผมเราไม่ใช้แรงเป็นหลักเราใช้แรงเป็นควบคุมความที่ดุไหนบอกว่ายากไงฮะเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยถนัดส่วนชินเมื่อตอนสมัย4แพร่ง5แพร่งเคยถูกแกล้งยังไงในเรื่องนี้ชินก็ยังคงโดนแกล้งอยู่อย่างนั้นพี่อะไรล่ะแถมยังใจเล็กที่สุดเวลาเจอผีแต่สิ่งเดียวที่ใหญ่ของเขานั่นก็คือไม่ใช่ละอย่างนั้นมันจันดาราละฮะแต่คือใหญ่ได้อีกยังใหญ่ได้อีกยังใหญ่ได้อีกถ้าไม่มีเต๋อก็คงยังไม่มีใครรู้ว่านาคเป็นผีเพราะพี่เขาเป็นเจ้าทฤษฎีผีตัวจริงถ้ามองว่าหลังขาเราจะเห็นว่าใครเป็นผีอีหน้าเป็นผีงั้นเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขึ้นเรือแล้วรอดไปรอดไปรอดไปไม่ไปรอดไปรอดไปไปยัง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 อยู่นี่ดูแลลูกเรือหน่อยกัปตันผ่านมาค่ะเฮ้ยจัดจัดอย่าแฉนั่นมันกัปตัน UHT แล้วฮะอย
ังมีเรื่องราวสนุกสนุกฮ่าฮ่าอีกมากมายที่รอคุณอยู่ในหนังรู้แบบนี้แล้วคงตัดสินใจไม่ยากมากที่จะยกคนเพื่อนจำนวนมากมาดูหนังเรื่องนี้กาไว้ในปฏิทินแล้วเขียนไว้ตัวใหญ่มากๆว่าพี่มากพระโขนง